นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่รับไม่ใช่ว่าจะต่อต้านหาใช่ไม่ขอให้ท่านได้เข้าใจว่าเราชาวพุทธด้วยกันเรายินดีนะครับยินดีที่จะมาเป็นกุศลร่วมแต่ขอกราบเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีผู้ใดติดต่อมาเลยไม่มีศพมาเลยนะครับขอให้ปิดเรื่องนี้ไว้เลยตอนนี้นะตอนนี้นะครับคงจะไม่มีอีกแล้วถึงแม้มีมาเราก็จะประสานงานและกราบเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกระจายข่าวออกไปให้พี่น้องได้รับทราบไม่ได้ปิดบังไม่ได้เก็บเอาไว้ทำความเป็นกุศลแต่เพียงผู้เดียวนะครับนั่นคือแล้วส่วนเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงก็คือเมื่อเช้านี้มีโทรศัพท์ผู้หวังดีกับผมได้โทรมาแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มีเพจหนึ่งออกมาขอรับบริจาคให้หมายเลขบัญชีไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนหรือเห็นหลักฐานใดๆนะครับซึ่งบอกว่าเลขบัญชีนี้ถูกต้องไหมคุณปรีชาพวกเราจะโอนเงินเข้าไปในเลขบัญชีนี้เพราะพวกเราหาแม่หรือหาญาติเขาไม่เจอเลยดังนั้นจึงขอกราบเรียนว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเราชาวชุมชนหนองสังคณะกรรมการวัดทุกคนทุกท่านเจ้าอาวาสไม่มีประสงค์ไม่มีความจำนงที่จะเปิดรับบริจาคไม่เปิดเลขบัญชีใดๆทั้งสิ้นขอให้ท่านได้รับทราบข่าวนี้แล้วก็ขอให้แจ้งกับผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ผมด้วยนะครับให้ยกเลิกแก้ไขข่าวด้วยแล้วถ้าหากว่าผมมีหลักฐานในการที่ส่งเพจนี้ออกไปรับบริจาคผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีโดยเด็ดขาดอย่างทันที9ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเนื่องจากผ่านมา1อาทิตย์พอดี1พฤติเต็มแล้วเราจึงมีความคิดว่าน่าจะอุทิศกุศลให้กับผู้วายชนถึงแม้ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนไม่ใช่เทวีภูมิก็แล้วแต่นะครับพวกเราก็มีจิตอันเป็นกุศลในส่วนที่เรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจสะเทือนใจกันทั่วประเทศเราก็เช่นเดียวกันกับทุกๆท่านนะครับและส่วนอีกเรื่องก็คือข่าวสารข้อมูลต่างๆที่จะออกมาว่ามาหรือยังไปหรือยังเผาหรือยังอยู่ที่วัดหนองสังหรือไม่ขอกราบเรียนว่าไม่มีข่าวคราวเหล่านั้นไม่มีผู้ใดติดต่อมาเลยทางวัด
ทางชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ในทุก